เทรนเงินวันนี้เงินดิจิตอล 10,000 บาทใครได้บ้างผมจะไม่พูดนะว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตคืออะไรก็คงใช้กันอยู่แล้วแหละ13สิงหาคมเมื่อวานนี้เผ่าภูมิโรจนสกุลเขาออกมายืนยันแล้วนะว่าให้แน่ๆแต่เมื่อไหร่ล่ะก่อนจะไปดูการกด Subscribe ให้หน่อยนะจ๊ะบางคนเขาถึงก็เชื่อมั่นมากนะว่าได้แน่ๆเงินดิจิตอล 10,000 บาทใครได้บ้างเงินดิจิตอล 10,000 บาทเงินดิจิตอล 10,000 บาทได้วันไหนลงทะเบียนเงินดิจิตอล 10,000 บาทวันไหนอย่างแรกเลยนะใครได้บ้างอายุ16ปีขึ้นไปหรือก็ประมาณม.4นะยังไงสัญญากับน้องๆแล้วก็อย่าผิดสัญญานะสำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราก็จะได้รับเงินเต็มไม่หักไม่ลดส่วนเงินดิจิตอล 10,000 บาทใช้ยังไงสามารถใช้จ่ายได้ในรัศมี4กิโลเมตรแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้ภายใน6เดือนเนี่ยไอ้ตรงพื้นที่ที่สามารถเปลี่ยนได้เนี่ยแต่ปรับนานมั้ยใช้เวลานานไหมถ้าสมมุติว่าผมอยู่แถวแถวบางนาเนี่ยแต่อยากจะไปใช้ที่ซีคอนเนี่ยอดเลยนะถ้าปรับนานเนี่ยแล้วก็สามารถใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆแต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันสามารถใช้เลขบัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวได้เลยเช่นกันประชาชนที่เข้าข่ายรับสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนเพราะว่าผูกกับบัตรประชาชนอยู่แล้วใช้ง่ายดีเนาะบัตรประชาชนเนี่ยสมัยนี้ยังต้องใช้ซีล็อกกันอยู่เลยดูไปดูมาแล้วก็คล้ายกับนโยบายเงินกู้ยังไงก็ไม่รู้นะบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยที่สำคัญคือเงินดิจิตอล 10,000 บาทน่ะได้วันไหนได้เมื่อไรหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นก็คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในวันที่1มกราคมปีหน้างั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้เงินของขวัญรับปีใหม่กันในปีหน้าหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ